ยังจำผู้หญิงที่ชื่อเอปารินาได้ใช่ไหมครับโอ้โหทุกคนบอกต้องรู้จักสิช่วงหนึ่งวีรกรรมเธอเป็นที่รู้จักมากเลยเอปารินาเธอก็เป็นส.ส.ของพปชร.ใช่ค่ะลาดบุรีเธอเทิดทูนเธอยกย่องลุงป้อมเป็นพ่อคนที่สองอ้าวเธอเคยพูดนะถึงขนาดครั้งหนึ่งเธอกล้าเป็นส.ส.นะเธอกล้าที่จะก้มลงไปที่พื้นเอาผ้าเช็ดฝุ่นเช็ดน้ำในจุดที่คุณพ่อป้อมจะเดินผ่านด้วยความลึกยิ่งอย่างน่าประหลาดระหว่างกับพ่อป้อมแล้วก็ในภาพใหญ่ๆของรัฐบาลที่ตัวเองสังกัดหมายถึงแค่ตอนนั้นหรือเปล่าแค่ตอนนั้นหรือเปล่าไอ้ช็อตที่พูดเนี่ยคือแค่ตอนนั้นตอนนั้นเอปรินาจึงเล่นใหญ่มากในสภาค่ะเมื่อพลตบเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยสมัยนั้นค่ะสมัยนั้นตัวใหญ่เป็นประธานรั้งตำแหน่งประธานการปฏิการปปชปปชใช่ก็ตรวจสอบเนี่ยแหละจึงมีอนุภาพในการตรวจสอบและตัวใหญ่ก็ใช้อนุภาพตรงนั้นเข้าไปตรวจสอบรัฐบาลอย่างดุเดือดเลือดพล่านเมื่อเป็นดังนั้นมาแตะมาตรวจสอบรัฐบาลอันเป็นที่รักเอ๋ก็จะทำหน้าที่อภิรักษ์ปกป้องเต็มสุดชีวิตดังนั้นจึงเกิดภาพปะฉะดะระหว่างสาวเอ๋กับตัวใหญ่ประธานการบัญชีการปปช.ในขณะนั้นต้องบอกว่าเป็นวิวาทะที่แบบสื่อทุกคนเห็นแล้วบอกโอ้โหเป็นคู่เด็ดมากเราย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ครั้งที่สองคนนี้เขาปะทะกันสักนิดไหมในสภายังจำกันได้ไหมเชิญค่ะเชิญนายกชวนกดไว้ดีที่สุดในมือถือโทรศัพท์ของดิฉันเนี่ยไม่เป็นการก่อกวนใดๆทั้งสิ้นค่ะท่านประธานอย่าหาเรื่องดิฉันเลยนะคะผมไม่ได้หาเรื่องหรอกครับเพราะว่าคุณจะประเด็นนี้คุณจะกดอย่างที่คุณพูดหรือไม่ผมก็ไม่รู้นะแล้วคุณจะกดเดี๋ยวที่คุณกดอย่างอื่นนะหรือไม่ผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวนี้ผมจะมีเวลาผมควบคุมการประชุมผมไม่มีเวลามาสนใจคุณหรอกท่านเห็นท่านสนใจค่ะไม่ได้สนใจมันแค่นี้เห็นแต่ผมไม่ได้สนใจถึงขนาดตัวหนังสือคุณอะไรหรอกท่านประธานก้มลงไปมองเมื่อกี้แล้วก็ตอนที่ดิฉันพิมพ์ท่านก็ก้มลงไปมองสรุปผมไม่ให้คุณใช้ถ้าคุณใช้เดี๋ยวผมรายงานประธานสภานะตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณมาเข้าประชุมเลยรบกวนท่านครับเหตุผลอะไรครับท่านครับก็รบกวนนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปมองผมไม่สามารถควบคุมการประชุมได้นะครับเหตุผลท่านประธานนี่สมกับการเป็นอดีตผบ.ตร.เลยครับสรุปแล้วผมไม่ใช้ถ้าคุณใช้ก็รายงานตั้งแต่ครั้งแรกยังจำเหตุการณ์ครั้งนั้นได้ไหมครับเหตุการณ์ตามคลิปเมื่อสักครู่มันเกิดในที่ประชุมการปฏิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรนานมาแล้วล่ะช็อตแบบนี้เกิดบ่อยด้วยนะช่วงนั้นอ่ะนานมาแล้วล่ะเห็นไหมคุณเอ๋นั่งข้างประธานเลยนานมาแล้วล่ะอีท่าไหนก็ไม่ทราบตัวใหญ่เสรีพิสุทธิ์ไปพูดอะไรก็ไม่ทราบสาวเอ๋เธอลากเก้าอี้ไปนั่งหัวโต๊ะไปนั่งประกบข้างๆตัวประธานในที่ประชุมทั้งๆที่ไม่ได้เป็นรองประธานนะแล้วเธอก็ต่อล้อต่อเถียงโดยมีศิระเจนจาคะคอยเป็นลูกคู่ตะกี้ได้ยินเสียงผู้ชายนั่นแหละเสียงคุณศิระช่วยขนาบท่านประธานในที่ประชุมทุกคนก็คิดนะทุกคนก็คิดว่าโอ้คู่นี้สองคนนี้สาวเอกับพลตบเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทก็น่าจะผีไม่เผาเงาก็ไม่เหยียบใช่เพราะน่าจะเพราะลักษณะแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวนะทียิบมากช่วงนั้นทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์มีวิวาทะแบบนี้เกิดขึ้นเป็นคู่เอกบนหน้าสื่อทุกอาทิตย์เขาก็คิดว่าโอ้ยคู่นี้คงแค้นคนโกรธคนเคืองกันมากอ่ะใช่ไหมแต่ว่ากันไปแล้วนะชีวิตของผู้คนถ้าย่อแล้วมันก็เหลือแค่ไม่ถึงบรรทัดด้วยซ้ำที่ผมพูดอย่างนี้เพราะจะชี้ชวนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่24เมษายน2567ดูแล้วจะเข้าใจชีวิตเกิดขึ้นในงานสวดศพคุณทวีไกรคุปพ่อของคุณเอปารินาคุณเอปารินางานสวดศพก็มีขึ้นที่โพธารามจังหวัดราชบุรีใช่บ้านทรงไทยที่โพธารามไปดูภาพดังต่อไปนี้บนจอเห็นใช่ไหมครับเห็นใช่ไหมคะเป็นภาพสาวเอเข้าไปกอดน้ำตาคลอเข้าไปกอดแล้วน้ำตาคลอกอดใครกอดพลตบเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทที่มาร่วมงานศพสีหน้าสีตาของเสรีพิสุทธิ์ของตัวใหญ่ยิ้มแย้มแจ่มใสภาษาผู้ใหญ่
ที่กำลังอยู่ในห้วงอารมณ์ดีดีแต่อีกคนหนึ่งอารมณ์ไหนน้ำตาทะลักทลายเข้าไปกอดกอดทั้งตัวนะสาวเอไปกอดศิริพิสุทธิ์เรื่องของเรื่อง24เมษายนศิริพิสุทธิ์ไปงานสวดศพคุณพ่อของคุณเอสาวเอตะลึงอึ้งคือตกใจตอนเห็นใช่ตอนเห็นที่ท่านเดินเข้ามาในงานไม่คิดว่าจะมาอย่างนี้ดีกว่าใช้คำนี้ไม่คิดว่าจะมาโผล่เข้าไปกอดค่ะแล้วก็กึ่งร้องไห้นะใช่คิดไม่ถึงคิดไม่พูดตรงคิดไม่ถึงว่าท่านเสรีจะมาซึ่งคุณเอต้องมีความรู้สึกในช็อตนั้นไปดูอีกภาพหนึ่งสิครับไปดูอีกภาพหนึ่งสิครับไปดูอีกภาพหนึ่งนะฮะหลังจากที่สวดศพเสร็จสับเรียบร้อยโดยพิธีกรรมเนี่ยก็จะมีการกรวดน้ำใช่ไหมใช่ค่ะกรวดน้ำให้กับผู้ล่วงลับสัญลักษณ์แห่งการอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้วคุณทวีนั่นแหละคุณเอก็เข้าไปที่เก้าอี้ของคุณเสรีพิสุทธิ์ขณะที่กรวดน้ำก็เอามือไปแตะที่มือของคุณเสรีพิสุทธิ์ร่วมกันกรวดน้ำร่วมกันกรวดน้ำใช่ค่ะขันเดียวกันค่ะว่ากันว่าระหว่างงานศพนะคุณเอกก็ไปนั่งพูดคุยเปิดความในใจอะไรต่อมีอะไรกับคุณเสรีพิสุทธิ์เยอะมากตั้งแต่ขอโทษขอโพยในวีรกรรมที่เธอทำไว้ในสภาตอนนั้นในที่ประชุมกรรมาธิการขณะเดียวกันเธอก็เล่าไปแล้วก็ร้องไห้ไปชีวิตหลังจากตกนรกทั้งเป็นถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหมดอนาคตทางการเมืองใช้คำนี้เลยคุณเอถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองโดยศาลฎีกาค่ะหมดอนาคตละเธอก็เล่าชีวิตหลังจากนั้นเล่าไปก็ร้องไห้ไปผมเข้าใจว่าอาการน้ำตาไหลหลายๆช็อตเนี่ยไหลเพราะความตื้นตันป่ะความคับแค้นความเสียใจเสียใจอะไรคนที่คิดว่าเป็นศัตรูมางานสวดศพพ่อเนี่ยเป็นคนแรกๆค่ะแต่บุคคลอันเป็นที่รักเคยทำหน้าที่ปกปักปกป้องที่ตัวเองเคยปกปักรักษาเป็นองครักษ์พิทักษ์ให้มาก่อนเห็นไหมพูดง่ายๆคนพรรคพลังประชารัฐเห็นไหมคนพรรคพลังประชารัฐคนร่วมรัฐบาลเดียวกันสมัยลุงตู่ค่ะมาแล้วกี่คนมาวันไหนกระทั่งลากถึงวันเผาศพจะมาหรือไม่นี่แหละอยากจะบอกว่าเอ๋ตัวใหญ่มีวันนี้ได้ไงสุดท้ายนี่เป็นความงดงามของชีวิตผู้คนนะใช่แล้วแล้วเป็นสัจธรรมของชีวิตนะชีวิตนะย่อแล้วเหลือไม่ถึง1บรรทัดหรอกดูไว้เรียนรู้ไว้มันเป็นสัจธรรมของชีวิตใช่ๆๆๆนะคะต้องบอกเลยเป็นสัจธรรมของชีวิตสุดท้ายก็เนี่ยแหละใช่ๆ